พักเพื่อไทยผมเสนอคำแปลยะติมาตรานี้ไว้ในหน้า245ปรับลดไป22เซนทั้งนี้เพื่อให้มีการนำงบประมาณเหล่านี้ไปแก้ปัญหาตามสถานการณ์และกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากเช่นโรคระบาดอะไรต่าง เพราะฉะนั้นการจัดทํางบประมาณนี้มันก็เหมือนกับกระทรวงทบวงกรมคือไม่ได้สอดคล้องกับสภาวะของปัญหาแม้ว่าเป็นงบของกลุ่มจังหวัดของจังหวัดก็ตามท่านประธานครับอย่างที่ท่านอน,นันต์ได้เสนอและก็อภิปรายต่อที่ประชุมไปแล้วเวลานี้พี่น้องจังหวัดอุดรธานีไม่ว่าหอ,อการค้า จังหวัดอุดรธานีหรือว่าสากรรมจังหวัดแล้วก็ประชาคมจังหวัดอุดรธานีได้รับทราบเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วก็ผมในฐานะผู้แทนรัษฎรซึ่งเป็นปากเสียงของพี่น้องประชาชนจังหวัดอุดร mm hmm. ก็ได้รับเชิญไปรับฟังความเดือดร้อนและข้อสงสัยเหล่านี้ท่านประธานครับจากรายการที่ท่านอนันต์ได้อภิปรายไปแล้วมีคำถาม ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านเป็นประธานกรรมธิการเ,เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจังหวัดอุดรธานีได้รับพบประมาณ26ล้านสแสนในขณะที่จังหวัดในกลุ่มภาคตะนนอ,อกเขียงเหนือตอนบนหนึ่งซึ่งเป็นจังหวัดร่วมในกลุ่มเดียวกันนั้น ได้เกือบ200ล้านทุกจังหวัดแล้วเป็นจังหวัดขนาดที่เล็กกว่าเราไม่ว่าแต่เรากำลังจะเปรียบเทียบว่าเดิอุดรธาน,นีก็ได้ระดับที่สามร้อล้านท่านประธานครับถ้าบอกว่ากรรมการอุดรประชุมถูกไหมผ่านขั้นตอนไหมตามที่ท่านอน,นันต์ได้แจง้งแล้วคณะกรรมการบูรณาการพัฒนาระดับภาค ก็ได้ผ่านความเห็นชอบมาสำนังกงบประมาณเกิดอะไรขึ้นจึงต้องไปตัดออก282ล้านแล้วเหลือ26ล้านเวลาตัดออกแล้วใช้สมองไหมค่าย6ล้านมันมีความเหมาะสมกับจังหวัดอุดรธานีหรือไม่บอกว่าเป็นงบประมาณซ้ำซ้อนกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น หลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณเองก่อนที่จะมาทำงบประมาณนี้ผู้ว่าราชาการจังหวัดหรือจังหวัดและระดับภาคเขาไม่ได้อ่านหรือ,อยังไงหลักเกณฑ์สำนักงบประมาณทุกปีภารกิจที่ซ้ำซ้อนถ้ามันเกินศักยภาพมาธิการผมถามท่านประธานกรรมมาธิการซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านกรรมมาธิการทั้งหมดเนี่ยไม่มีอำนาจไม่มีสติปัญญา ไม่มีช่องทางที่จะให้เกิดความยุติธรรมกับคนจังหวัอดอุดรธานีเลยใช่ไหมท่านไปนั่งพิจารณาอยู่เดือนครึ่งในท่านพิจารายัางไงอย่าบอกผมนะว่าไม่มีสติปัญญาไม่มีหลักเกณฑ์เห็นว่าท่านตัดไปหมื่นหกพันล้านไม่ใช่เหรอแล้วหมื่นหกพันล้านนี่ท่านทําไมไม่แก้ไขสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ผู้แทนราษดรนขอ แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเห็นว่ามันเกิดความผิดพลาดจริงแล้วขอท่านมาผมก็งสงสัยว่ากรรมธิการทั้งหมดเนี่ยอำนาจท่านไม่มีในการพิจารณาใช่ไหมสมองท่านไม่ได้วิธิจฉัยได้เลยใช่ไหมว่าอย่างจังหวัดดูด,ดอนเนี่ยสมควรที่จะรับสามรอยล้านกว่าเป็นอันดับที่หนึ่งในสิบของประเทศนี้ เป็นจังหวัดที่มีบทบาทมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาแล้วเชื่อมต่อโครงการจังหวัดอนุภาคลุ่มน้ำโขง15ล้านนี่เหรอให้เป็นการตอบแทนของชาวอุดรวันนี้ผ่านมาหมดแล้วผ่านขั้นตอนของจังหวัดผ่านกรรมการระดับภาคที่จะบูรณาการพัฒนาภาคอีสานตอนบนผ่านกรรมธิการผ่านสำนักงบประมาณมา วันนี้มาถึงสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวเลขที่อับยศดอย่างนี้เหรอทำไมตัวเลขยังเป็นอย่างนี้อยู่ทำไมไม่มีอำนาจไม่มีสติปัญญาเลยใช่ไหมสภาทั้งสภาก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมสำนังกงบประมาณคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่หรือไม่ถ้าอย่างนั้นก็เลิกประชุมเลยสภาผู้แทนจะมีความหมายอะไรเร่า รรมาที่การที่ตั้งไปทั้งหมดจะมีความหมายอะไรเล่าต้องมากําหนดเวลากันทําไมว่าพอเราบอกว่ประมาณนี้ต้องเสร็จภายในวันนั้นวันนี้แล้วให้ผู้แทนมาประชุมสามสี่ห้าวันประชุมไปทําไมปัญหาแค่นี้แก้ไม่ได้รู้อยู่นี่คือกระบวนการจากจังหวัดจากภาคเข้ามายัางรัฐมนตรีมหาไทย แล้วมตีมหาไทยเห็นชอบแล้วทำหนังสือถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกรรมธิการพิจารณาแล้วแก้ไม่ได้ถามว่าใครจะแก้ได้ผมมีคำถามมันเดียวว่าใครจะแก้การจัดงบประมาณที่ไม่ยุติธรรมถึงขั้นว่าอาับอศยสุดสูมากสำหรับคนอุดรนธานีท่านจะให้คนยังบัดุดอนธานีไปทำอะไรไปทำอะไร สิบห้าล้านให้มาทำไมคนอุดรธานีบริจาคพ่กนี้ยี่สิบล้านก็ได้ที่จะพัฒนาจังหวัดตัวเองอ่ะเอาไหมสำนักงบประมาณไม่ต้องให้มีท่านประธานนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพิสูจน์แล้วว่าขบวนการทั้งหมดนี่จนถึงวันนี้นี่แก้ไม่ได้ถามว่าใครจะแก้ได้แล้วอยู่อย่างนี้ใช่ไหมต้องให้คนอุดรลุกขึ้นมาทำอะไร ต้องฟ้องศาลใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมกลาบเรียนไปยังท่านประธานถามว่าประธานกรรมธิการคือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนนี้รัฐมนตรีมหาไทยก็เสนอมาแล้วกรรมธิการทั้งหมดก็ทราบแล้วแก้ไม่ได้ผมถามท่านประธานอย่างเดียวว่าใครจะแก้ได้ใครจะคืนความยุติธรรมให้คนอุดรได้คนที่ตอบไม่ได้อย่าลุกขึ้นมาตอบ คนที่จะลุกขึ้นมาตอบต้องบอกว่าได้อย่างไรถ้าไม่ได้ไม่ต้องตอบคนดูดอนจะไปหาคำตอบกันเองขอบคุณครับ